GT Map นะครับย่อมาจาก Thai People Map Analytics Platform นะครับก็คือระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้านะครับเป็นงานที่สภาภาคการเงินร่วมกันทำนะครับและจุดประสงค์อันดับแรกคือเอาไปใช้แก้ปัญหาความยากจนนะครับและไปช่วยในการพัฒนาคนนะครับส่วนใหญ่นะครับงั้นผมจะขออนุญาตนำเสนอในเชิงที่ว่าเทรนเดอร์เทรนเนอร์คืออาจจะมีฮินต์มีอะไรบางอย่างด้วยให้คนสทเข้าใจว่าตรงไหนควรจะเน้นนะครับอันนี้จะเป็นรูปที่โชว์รูปแรกเวลาไปบรรยายนะครับก็คือว่าให้เห็นถึงความต่างนะครับคือทุกคนเนี่ยจะพูดถึงความเท่าเทียมกันเยอะนะครับแต่ว่าความเท่าเทียมเนี่ยมันคือยังไงคือทุกคนออกมาควรจะได้อะไรที่เท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะคือรูปทางนี้ใช่ไหมครับทางซ้ายทางขวามือของผมนะครับคือเรามีผู้ใหญ่มีเด็กใช่ไหมครับแต่ละคนในสูงไม่เท่ากันนะครับปัญหาคือถ้าเราให้กล่องไปเท่ากันหมดเด็กก็ยังมองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราอยากให้เกิดคืออะไรครับเราพูดถึงความเท่าเทียมนะครับคือทุกคนเท่าเทียมกันนะครับแล้วคนที่มีปัญหาเนี่ยได้โซลูชันที่เหมาะสมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดในประเทศเรานะครับแต่คำถามคือทำอย่างไรถึงจะไปถึงตรงนี้ได้นะครับโดยเฉพาะความยากจนนะครับงั้นต้องมาดูสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่มาจากสภาพัฒน์อันนี้ต้องย้ำว่ามาจากสภาพัฒน์นะครับเพราะว่าเวลาเราบรรยายไปบรรยายที่ไหนเนี่ยต้องย้ำว่าเราทำจากสภาพัฒน์จะช่วยเยอะนะครับสไลด์ของสภาพัฒน์เนี่ยจะเน้นเรื่องความยากจนนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูที่เน้นตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็น bottom 40หรือคนที่มีรายได้40% ล่างนะครับแล้วเสร็จแล้วแพนมาตรงนี้นะครับแล้วบอกเขาว่าคนจนเนี่ยมีหลายแบบนะครับมีคนที่จนจริงๆเกือบจนนะครับแล้วก็ถ้าไม่ทำอะไรก็กลับมาจนใหม่นะฮะงั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะนะครับแต่อย่างเช่นนะครับบางกลุ่มก็มีผู้สูงอายุนะฮะมีชาวนานะครับมีเด็กมีคนพิการมันโซลูชันที่เข้าไปเนี่ยจะต้องไม่เหมือนกันต้องเฉพาะเจาะจงนะครับถึงจะช่วยได้จริงๆนะฮะแล้วก็ไปภาพต่อไปนะครับภาพนี้นะครับให้เน้นที่รูปบ้านนะฮะถามเลยครับว่าถ้าบ้านถ้าเห็นในลักษณะบ้านหลังเนี้ยถ้าให้เงินไปเนี่ยจะช่วยไหมนะครับแล้วก็ปล่อยเขาคิดนิดนึงคำตอบคือไม่ได้ช่วยอย่างเดียวครับถ้าเงินไม่ได้ช่วยอย่างเดียวเพราะอะไรครับเมื่อสักครู่ครับผมยังไม่ชินเพิ่งได้มาใหม่นะครับลองดูนะฮะเป็นสปอตไลท์ดูถ้าดูจากบ้านเนี่ยนะครับจะเห็นว่า1นะครับบ้านไม่มั่นคงถาวรใช่ไหมครับอาจจะผุพังนะครับ2อยู่ในที่นอนอาจจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้นะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับถ้าดูถนนนะฮะถนนเนี่ยหน้าฝนอาจจะใช้รถไม่ได้นะครับเด็กเดินทางไปโรงเรียนไม่ได้นะครับเพราะบ้านหลังเนี่ยจะมีปัญหามากกว่า1อย่างมากกว่าเรื่องเงินนะครับมีเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินด้วยนะครับคำถามคือว่าจะทำอย่างไรนะครับถึงจะช่วยคนในบ้านหลังนี้ได้ให้พ้นความยากจนนะฮะแล้วก็เป็นที่มานะครับของโครงการนี้นะครับเริ่มต้นเมื่อประมาณปี2560นะครับพฤษภาคมนะครับท่านนายกนะฮะก็ตั้งคณะทำงาน Big Data ขึ้นมานะครับอันนี้ต้องเน้นว่า TP Map เนี่ยเกิดจากคณะทำงาน Big Dataคือมี legitimacy ครับมีที่มานะฮะเมื่อปีก็ท่านก็ตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็มอบหมายให้สภาพัฒน์ Connectech เนี่ยทำตัวอย่างเรื่องความยากจนนะครับแล้วเราก็อาศัยทางสภาพัฒน์นะฮะผมจะพูดสภาพัฒน์หลายรอบนะฮะสภาพัฒน์เนี่ยช่วยไปรวบรวมข้อมูลมาให้นะครับเพราะต้องอาศัยสภาพัฒน์เนี่ยเราเดินเข้าไปเองเนี่ยยากนะครับแต่สภาพัฒน์เนี่ยช่วยจัดการให้หลายอย่างนะครับก็เลยได้มานะครับแล้วเราก็เลยทำตัวอย่างนะครับชื่อว่า TP Map เวอร์ชันแรกครับเสนอท่านผู้ว่าลำพูนนะครับแล้วก็ได้ฟีดแบคกลับมาว่าให้ว่าใช้ได้นะครับเราก็เลยลองทำเป็นของจริงนะครับแล้วก็เสนอท่านนายกเมื่อประมาณมกราคม2561นะครับแล้วก็ได้ข้อสั่งการมาต้องย้ำว่าได้ข้อสั่งการมานะฮะว่าให้ไปใช้กับจังหวัดนะครับแล้วก็ให้มหาดไทยใช้นะครับแล้วก็เป็นที่มานะครับที่เรามานำเสนอวันนี้นะครับคือเราก็พัฒนามาเป็นระบบ TP Map เวอร์ชัน2นะครับซึ่งครอบคลุมนอกจากความยากจนแล้วครอบคลุมถึงการพัฒนาคนด้วยสไลด์ต่อมานะครับเป็นให้เห็นถึงกระบวนการของ TP Map นะครับเริ่มต้องย้ำนะครับเวลาเราทำ
Big Data Data Science ต้องเริ่มจากโจทย์ก่อนนะครับโจทย์ที่พี่แมปนะครับสาพัฒน์แนะนำให้ทำ3ข้อนะครับคือ1คนจนอยู่ที่ไหนนะครับ2คนจนต้องการอะไรนะครับแล้วก็3จะพ้นความยากจนได้อย่างไรนะครับแล้วที่พี่แมปก็มีกระบวนการนะครับตั้งแต่รวบรวมข้อมูลนะครับข้างล่างเลยนะฮะแล้วก็บูรณาการนะครับแล้วก็มาทำวิเคราะห์และแสดงผลมี4ขั้นตอนนะฮะอยากให้ย้ำนะครับว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับไล่จากขวามาซ้ายของผมนะครับข้อมูลแรกที่ได้เลยนะครับคือข้อมูลจปท.นะครับจากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นการสำรวจนะครับประมาณ36ล้านคนชุดที่2นะครับข้อมูลจากกระทรวงการคลังนะครับเป็นข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับประมาณ14ล้านแต่เขาไปกรองเหลือ 11.4 ล้านนะฮะข้อมูลชุดที่3นะครับข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับกฟผ.นะครับเป็นข้อมูลการใช้ไฟย้อนหลัง1ปีนะครับชุดที่4ข้อมูลสปสช.นะครับเป็นข้อมูลสิทธินักศึกษาพยาบาลนะครับชุดที่5นะครับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะฮะข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับพวกนี้จะบอกด้วยว่ามีหนี้สินนะครับเท่าไหร่มีการถือครองที่ดินเช่าหรือเป็นเจ้าของที่ดินนะครับและสุดท้ายข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเป็นเรื่องคนพิการตรงนี้จะเห็นนะครับว่าคนพิการแต่ละคนเนี่ยพิการด้านไหนนะครับทั้งกายนะครับหรือว่าทางเป็นออทิสติกนะครับแล้วก็มีชื่อผู้ดูแลด้วยนั้นจะลึกมากนะครับอันนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับก็เอาข้อมูลพวกนี้นะครับมาเชื่อมเป็นรายคนเลยนะครับ1ต่อ1นะครับแล้วก็มาผ่านไครทีเรียที่ดูว่าจนหรือไม่จนนะครับแล้วก็สุดท้ายทำแสดงผล visualization ออกมานี่คือกระบวนการของ TPMap นะครับสไลด์เนี้ย อยากให้เขาเห็นว่ามันมีที่มาที่ไปคือมันมีกระบวนการที่เราอิงอยู่คือไม่ได้ทำขึ้นมาลอยๆนะครับเรามีฐานข้อมูลจากรัฐที่ซัพพอร์ตอยู่แล้วทำตามกระบวนการนี่คำถามต่อมานะครับใช้ไครทีเรียใช้เกณฑ์อะไรที่บอกว่าจนนะครับเราใช้สิ่งที่เรียกว่า MPI นะครับ Multi Dimensional Poverty Index นะครับหรือแปลเป็นไทยก็ความยากจนหลายมิตินะอยากให้ย้ำนะครับว่า MPI เนี่ยถูกพัฒนาโดย Oxford กับ UNDP คือมีที่มาแบบอินเตอร์นะพูดง่ายๆนะครับแต่สภาพัฒน์เนี่ยแนะนำให้มาใช้กับเมืองไทยและให้ใช้5มิติไล่มาเรื่อยๆนะครับ5มิติมีอะไรบ้างครับก็มีเรื่องสุขภาพการศึกษานะครับสุขภาพความเป็นอยู่เข้าถึงบริการรัฐแล้วก็การเงินนะครับแล้วเราก็จะมี MPI เนี่ยที่เป็นเกณฑ์เป็นตัวกรองในการบอกว่าใครจนหรือไม่จนจากนั้นนะครับเมื่อกี้เรื่องนี้เรามีเกณฑ์แล้วไปดูซิว่าเราใช้ลักษณะของ data ที่ใช้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อมูลแรกที่ใช้ที่ผมเรียนไปคือข้อมูลจปท.นะครับเป็นข้อมูลสำรวจทั่วประเทศทุกปีของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเป็นข้อมูลตั้งต้นนะครับงั้นถ้าไปตามจังหวัดเนี่ยจะมีท่านพนักงานจังหวัดอยู่ก็อาจจะเอาใจท่านหน่อยนะครับก็ขอบคุณพชไปเลยนะครับขอบคุณกรมการชุมชนไปเลยนะครับข้อมูลจปท.ให้ดูตัวอย่างนะฮะว่าก็จะมีขอโทษครับไม่ชินนะฮะจะเป็นการสำรวจนะครับก็จะไปถามรายบ้านนะฮะเป็นสมุดเล่มสีแดงๆนะครับพอดีไม่เอาตัวอย่างมานะครับจะถามลึกมากว่าอย่างเช่นนะครับบ้านนี้มีคนมีปัญหาด้านการเงินกี่คนนะครับเข้าไม่ถึงสุขภาพกี่คนนี่ตัวอย่างนะครับแล้วก็เข้าไม่ถึงบริการรัฐกี่คนนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยความที่ข้อมูลละเอียดเราสามารถเอามาแปลงเป็นปัญหารายคนได้นะครับซึ่งจะมีโชว์ในระบบต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นทีนี้เขาดูก่อนว่าโอเคสามารถโชว์เป็นรายคนได้เลยนะครับตั้งแต่เด็กน้ำหนักไม่ถึงไปจนถึงผู้สูงอายุเลยนะครับข้อมูลชุดแรกนะครับข้อมูลชุดที่2นะครับที่ใช้นะฮะคือข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือลงทะเบียนคนจนพูดง่ายๆนะครับเป็นข้อมูลที่กระทรวงการคลังเป็นคนริเริ่มนะครับแล้วก็มีคนมาลงทะเบียน14ล้านแล้วเขาก็ไปกรองดูว่ามีบัญชีธนาคารหรือเปล่าอยู่ในฐานภาษีหรือเปล่าในพวกนี้นะครับแล้วก็ตัดออกมาเหลือประมาณ 11.4 ล้านนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังเดินอยู่นะครับแล้วเรามี2ฐานนี่เป็นหลักคือเมื่อกี้ผมบอกว่าเรามีเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ TPMap เนี่ยใช้ตั้งต้นอยู่2ฐานนะครับแต่ว่าความต่างของ TPMap กับระบบอื่นที่ผ่านมาคืออะไรฮะคือเป็นการเชื่อมข้อมูลอินทิเกรตข้อมูล
จากมากกว่า1ฐานนะครับเพื่อยันซึ่งกันและกันนะครับหลักการง่ายๆนะครับคือถ้าสำรวจว่าจนกับลงทะเบียนว่าจนแล้วมันซ้ำกันแล้วคนๆเนี้ยซ้ำกันในฐานข้อมูลทั้ง2ฐานเนี่ยก็น่าจะเป็นคนจนเป้าหมายคืออาศัยข้อมูล2ฐานเนี้ยมายันซึ่งกันและกันนี่หลักการนะครับทำอย่างไรนะครับแล้วก็ไล่ตามวงกลมตามรูปวงกลมนี้นะฮะเริ่มจากทางนี้ก่อนทางสีเหลืองก่อนนะครับโอเคเรามีจปท.นะครับ36ล้านนี่ตั้งต้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเอามาผ่านเกณฑ์ MPI ที่อธิบายเมื่อสักครู่นะครับ5มิตินะครับเพื่อดูว่าใครจน5มิติบ้างก็จะเหลือประมาณ 4.4 ล้านเป็นวงกลมสีเหลืองเข้มนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเอามาอินเตอร์เซ็กกับข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านนะครับอินเตอร์เซ็กคนต่อคนนะครับก็จะเหลืออยู่1ล้านคนถึงตรงนี้บางคนก็จะเอ๊ะทำไมแค่ล้านคนแต่เราต้องย้ำนะครับว่าในคำนิยามของเราเนี่ยเราใช้ว่าคือจน MPI จน5มิติและไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเหลือล้านคนและเป็นคนจนเป้าหมายนะครับตรงนี้เป็นฐานข้อมูลที่เราใช้ตั้งต้นในการทำ TP Mapและ TP Map ก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อตอบโจทย์คำถาม3ข้อนะครับคือ1คนจนอยู่ที่ไหนนะครับ2คนจนต้องการอะไรนะครับแล้วก็3นะฮะจะพ้นความยากจนได้อย่างไรนะฮะ3ข้อนะครับก็เรียนที่ประชุมเลยนะครับว่าเราทำเป็นเว็บไซต์ผ่าน www.tpmap.in.th นะครับตรงนี้ก็อาจจะลองบอกให้ที่ประชุมเขาเปิดคอมหรือเปิดมือถือดูได้เลยดูเองได้เลยนะครับจะได้เขาจะได้สัมผัสนะครับแล้วพอถึงจุดนี้ถ้าผมมีเวลานะครับผมก็จะขออนุญาตที่ประชุมว่าจะเข้าระบบจริงให้ดูเลยแล้วก็จะเดโมให้ดูเลยคือข้อดีของการใช้ระบบจริงเลยนะครับมันเขาจะเห็นภาพชัดว่ามันใช้ได้จริงแล้วเขาจับต้องได้ครับมันจะดีกว่าใช้สไลด์นะครับคือสไลด์ที่เดี๋ยวจะส่งให้สอทอยอีกรอบก็คือจะมีจริงก็จะทำเป็นหน้ากากนะครับคืออันนี้ครอบหน้ามาแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยนะครับแต่ว่าถ้าทำได้นะฮะให้เข้าของจริงเลยนะครับเปิด www.tpmap.in.th เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวอยากให้ตั้งใจนะครับเดี๋ยวจะมีควิสถามด้วยนะครับตรงนี้นะครับ11ข้อแต่มีรางวัลนะฮะมีรางวัลคนนะไม่เครียดนะโอเคฮะงั้นนี่ครับก็โปรโลดทีแมปขึ้นมาก็จะเจอหน้านี้นะครับก็หลายๆท่านน่าจะชินแล้วนะครับเคยให้ดูที่สทดูรอบนึงแล้วนะครับก็จะบอกภาพรวมคนจนในประเทศไทยนะครับปัจจุบันก็ปี2561มีอยู่1ล้านคนคืออาศัย2ฐานอินเตอร์เซ็กกันนะครับดาวเนี่ยแทน1พื้นที่1ที่นะครับดาว1ดวงคือ1จังหวัดนะฮะจำง่ายๆนะครับดาวสูงจนน้อยดาวต่ำจนมากจะเริ่มเห็นกันแล้วว่าเอ๊ะจังหวัดนี้จนจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไล่ให้ดูเลยนะครับจะมีฟังก์ชันอยู่นะฮะคือสามารถคือตอนเนี้ยมันแล้วแต่ที่บางคนก็จะใช้ definition สัดส่วนคนจนบางที่ก็ใช้จำนวนคนจนนะครับเราก็ทำทั้ง2definition เลยนะครับถ้าไปดูตรงมุมซ้ายบนตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีปุ่มอยู่ใช่ไหมครับสามารถแท็บได้นะครับให้เรียงตามสัดส่วนคนจนหรือจำนวนคนจนได้นะครับผมคลิกให้ดูเลยถ้าใครยังไม่ขึ้นดาวยกมือเดี๋ยวทีมงานไปช่วยดูให้นะฮะอาจจะต้องเปลี่ยนเบราว์เซอร์นะครับลองดูนะครับลองคลิกดูนะครับถ้าเรียงตามสัดส่วนคนจนระบบก็จะเรียงให้นะครับก็ถ้าไปดูตรงนี้ก็จะเห็นเลยครับว่าแม่ฮ่องสอนนะฮะแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็สัดส่วนคนจนเยอะสุดนะครับทีมงานจะโดนไปว่าเราเซอร์ไหนใช้ไม่ได้นะครับมันควรจะได้ทุกเราเซอร์นะแต่ว่าโดนไปด้วยนะจะไม่ได้เลยแม่ห้องสอนนะครับก็จะเห็นเลยครับว่ามีกี่คนนะ22คนคือพอลากเมาส์ไปแตะตรงดาวมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับก็จะบอกว่าแต่ละด้านมีคนจนแต่ละด้านกี่คนนะครับสุขภาพ 4,000 กว่าคนนะครับความเป็นอยู่ 8,000 นะฮะการศึกษา 13,000 นะครับรายได้ประมาณเกือบ 5,000 เข้าถึงบริการรัฐ50คนนะครับแล้วตรงนี้นะครับพอเสร็จตรงนี้ก็อาจจะลองคลิกว่าเรียงตามจำนวนคนจนด้วยนะครับ
ก็จะเรียงใหม่ให้นะครับเป็นจังหวัดที่คนจนมากสุดนะครับไปดูทางขวาก็จะเป็นเชียงใหม่ซึ่งน่าตกใจนะฮะทำไมเป็นเชียงใหม่นะครับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้วยนะครับเสร็จแล้วก็นำเสนอต่อนะครับว่าไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นดีเทลมากขึ้นนะครับก็ลากเมาส์ลงมาครับก็จะเจอโอเคนี่เป็นจำนวนภาพรวมนะครับว่ากี่ครัวเรือนกี่คนนะครับที่จนนะครับแล้วคนจนเป้าหมายกี่คนนะครับลากลงมาอีกนะครับจะเจอวงกลมใช่ไหมครับเป็นสัดส่วนคนจนเป้าหมายคนจนเป้าหมายคืออะไรครับคือที่อินเตอร์เซ็กกันสองทางนะฮะจปทกับลงทะเบียนสกัดของรัฐนะครับอันนี้ทั้งประเทศก็ 2.82% นะครับลากลงมาอีกนะครับอันนี้อยากให้เน้นนะครับว่าเราใช้ดาวในการบอกมิติความยากจนถ้าดาวเต็มนะครับแปลว่ามีปัญหาด้านนี้แต่ถ้าดาวแหว่งด้านไหนแปลว่าด้านนั้นมีปัญหาอยู่นะครับนี่ทั้งประเทศก็จะเกลี่ยกันแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็จะชัดเจนนะครับลงมาอีกนะฮะตรงนี้จะบอกคือตรงนี้ใช้เรียกคำแต่ว่าเพื่อกันปัญหาแต่ว่าจริงๆก็คือบอกว่าจังหวัดไหนนะครับสัดส่วนคนจนถ้าเทียบกับปี60เนี่ยปี61จังหวัดไหนคนจนเพิ่มขึ้นคนจนลดลงนะฮะเดี๋ยวผมรูดไปนั่นนะครับทางซ้ายมือตรงนี้นะครับคือ10จังหวัดแรกนะครับที่สัดส่วนคนจนลดลงนะฮะก็ถ้าไปดูก็จะเห็นว่าแม่ฮ่องสอนนะครับตรงทางขวามือนะครับจะเป็น10จังหวัดที่สัดส่วนคนจนเพิ่มขึ้นนะครับก็10บน10ล่างอ่ะพูดง่ายๆนะครับมาเรียงกันนะฮะก็ไปคลิกก็จะเห็นนะครับไปเอาเมาส์ไปแตะก็จะเห็นนะครับว่าอย่างจังหวัดหน้าเนี่ยนะครับก็ปี60เนี่ยเห็นไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับปี60เนี่ย 11.67% แต่ปี61เนี่ยเพิ่มมาเป็น 13% กลับกันนะครับแม่ฮ่องสอนถึงแม้สัดส่วนคนจนเยอะนะครับแต่ลดลงนะฮะจาก 17% ในปี60เหลือ 13% นะฮะไล่ลงมาอีกนะครับตรงนี้ถ้ามีเวลาเนี่ยค่อยๆไล่เขาดูเลยมันจะได้เห็นว่าศักยภาพเป็นยังไงนะครับตรงนี้จะเทียบปี60กับ61ปัญหา5ด้านนะปัญหาด้านมีอะไรบ้างนะครับมีสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้เข้าถึงบริการรัฐนะครับก็ไล่เป็นอันๆไปเลยนะฮะสีเหลืองคือปี61สีม่วงคือปี60นะครับอย่างเงี้ยครับก็สุขภาพก็จะเห็นเลยครับว่าปี61เนี่ยคนจนด้านเนี่ยลดลงนี่จำนวนนะลดลงนะครับจาก 300,000 กว่าเหลือ 200,000 กว่านะฮะความเป็นอยู่นะครับก็ลดลงนะครับจาก 400,000 กว่าเหลือ2,400,000 นะครับแต่การศึกษามีปัญหามากขึ้นนะครับจาก 350,000 พุ่งเป็น 370,000 นะครับรายได้นะครับโอเคลดลงเยอะนะฮะเห็นความต่างเลยนะครับ 550,000 เหลือ 370,000 นะครับเข้าถึงบริการรัฐนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะฮะก็จาก 4,000 เป็น 6,000 นะครับแล้วตรงความสูงของภูเขาเนี่ยก็เป็นตัวเทียบด้วยครับคือถ้าภูเขาสีเหลืองสูงก็จะลงกลับมาหน่อยพี่พัดมีคำถามไหมครับค่ะของพี่ถามค่ะไอ้เปอร์เซ็นที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงเนี่ยคือเขาติดตามคนแล้วก็เซ็นนะคะคนเดิมหรือว่าคนใหม่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเรายังไม่ได้วิเคราะห์ลึกขนาดนั้นแต่เรารู้จำนวนก่อนใช่ไหมแก้วมีคำตอบไหมคือเราดูเป็นรายพื้นที่เป็นจำนวนนะพี่อันนี้เขาจะแค่ที่เขาจะไปบ้านเป็นจังหวัดมันอาจจะไม่เป๊ะอันเดียวเพิ่มบ้างลดบ้างแต่โดยปกติเขาจะยังอยู่ครอบครัวเดิมของส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวเดิมใช่แล้วก็ติดตามความขึ้นหน้ามันจะเป็นรายครัวเรือนคือถ้าทำอย่างนั้นทำได้ครับฐานข้อมูลมันเป็นรายคนอยู่สามารถดูได้ว่าใครหายไปเพิ่มขึ้นนะครับครับสูงของแพทย์ขึ้นเขาบอกว่าดีแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาจากอะไรมันเป็นการดีไซน์เดี๋ยวไม่จะได้คนอื่นได้ยินครับอ
มันไม่ได้บ่งบอกขนาดนั้นครับแต่ว่ามันควรจะเป็นสัดส่วนที่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าแต่ละอันมันจะไม่เท่ากันใช่ครับใช่คือตรงเนี้ยอันไหนคอมเมนต์ได้หมดนะครับถ้าสับสนอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเขียนไปในคอมเมนต์ได้เพราะตอนนี้คือเดี๋ยวช่วงสองก็จะเป็นคริสแล้วก็จะมีถามเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปต่อนะครับก็ถ้าลากลงมาอีกนะครับก็จะเป็นแผนที่ประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็คือจะใช้หกเหลี่ยมแทนเชฟจริงของจังหวัดนะครับเพราะปัญหาคือว่าถ้าใช้เชฟจริงในจังหวัดในภาคกลางเล็กนะฮะเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่เลยเท่ากันหมดนะครับแล้วก็ไปลากดูได้นะยิ่งเข้มคนจนยิ่งเยอะนะครับก็นครราชสีมานะครับก็ 50,000 กว่านะครับตรงนี้สามารถเล่นได้นะฮะคือตรงนี้ให้เขาดูครับว่าอาจจะแกล้งถามเขาว่าจังหวัดไหนคนจนเยอะสุดนะครับแล้วก็สามารถไปคลิกปุ่มตรงนี้ได้นะครับให้เรียงจากมากไปน้อยได้พอคลิกปุ๊บมันก็จะเรียงตัวให้นะครับก็เป็นจุดขายฮะมันเขาก็จะบางคนก็จะโอ้อะไรเงี้ยนะครับก็แล้วก็ให้ดูเอาเนี่ยเชียงใหม่คนจนเยอะสุดนะครับไปบิวเขาอะไรเงี้ยนะครับเขาจะตกใจกันจริงเหรออะไรเงี้ยก็จะทำให้แก้ง่วงได้ครับนะฮะแล้วผมก็จะไปลงไปที่สมุทรสงครามด้วยครับว่าโอเคสมุทรสงครามคนจนน้อยสุดนะทั้งผู้ว่าแก้แล้วนะอะไรครับเพราะว่าคนน้อยนี่แก้หายเลยครับก็เหมือนกันยุ่งครับว่าบางคนทำแล้วนะครับซึ่งท่านผู้ว่าทำจริงครับสมุทรสงครามทำอยู่นะครับแล้วก็ลากลงมาอีกนะครับอันนี้เป็นปัญหารายครัวเรือนแล้วนะครับก็จะมีเรื่องนะครับกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะนะครับใช้ยาไม่เหมาะสมนะฮะพอเอาเมาส์ไปล่ามันก็จะขึ้นมาเลยนะฮะที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวรนะครับน้ำดื่มไม่สะอาดน้ำใช้ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็บ้านเรือนไม่สะอาดเรียบร้อยนะครับก็เป็นจำนวนขึ้นมาเหมือนกันนะครับตรงนี้จะเหมือนกันครับสีเหลืองคือปี61สีม่วงคือ60นะครับแต่จะกลับกับภูเขาเมื่อกี้นะฮะคือมันนี้มันเป็นคือคนดีไซน์เขาบอกว่านี่เป็นรูปบ้านเหมือนถ้าบ้านเนี้ยคนจนน้อยลงนั้นบ้านน่าจะเล็กลงนะฮะจำนวนน้อยลงนะครับเขาก็เลยทำอย่างนี้ออกมานะครับแต่ไม่ต้องไปลงดีเทลให้จังหวัดเขาเห็นเขาจะมันจะเป็นประเด็นอื่นนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับตรงนี้คอมเมนต์ได้นะฮะต่อมานะครับอันนี้ต้องเน้นว่าลงไปเรื่องรายคนได้นะครับก็จะเรียงกันเลยนะครับตั้งแต่ต้องเน้นว่าเรามีปัญหารายคนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่คือจุดตลอดช่วงชีวิตนะฮะตั้งแต่เด็กแรกเกิดนะครับแล้วก็ไปจนถึงเกษียณนะครับอาจจะไล่เขาดูนะฮะจะมีตัวเลขอยู่2ตัวนะครับของปัญหาแต่ละด้านนะครับอย่างเช่นนะฮะอันนี้เป็นเด็กแรกเกิดที่น้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์นะครับทั้งฐานมีอยู่จำนวนเท่านี้นะครับเป็นคนจนจำนวนเท่านี้ตัวล่างจะเป็นจำนวนที่จนนะครับทั้งข้างบนจะเป็นจำนวนคนที่มีปัญหาจะเป็นอย่างนี้ทุกๆช่วงชีวิตนะครับก็จะมีเรื่องเด็กแรกเกิดน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์นะครับเด็ก3-5ปีนะครับไม่รับการเตรียมพร้อมก่อนวัยเรียนนะครับลงมานะครับมีเรื่องเด็กอายุ6-14ปีไม่รับการศึกษาภาคบังคับนะฮะเด็กจบม.3ไม่เรียนต่อม.4หรือเทียบเท่าเรียงไปเลยนะครับแล้วก็ลงไปอีกครับลากไปก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะก็จะมีคนที่วัยทำงานนะครับ15-59ปีเนี่ยอ่านออกเขียนไม่ได้นะครับมีเรื่องคนอายุ15-19 ปีไม่มีอาชีพหรือรายได้นะครับแล้วก็ลงมาล่างสุดนะครับเป็นเรื่องผู้สูงอายุนะครับอายุ60ปีขึ้นไปไม่มีอาชีพหรือรายได้นะครับซึ่งบางจังหวัดจะชัดเจนมากนะครับเรื่องนี้นะฮะตรงนี้ครับก็ไล่ให้เขาดูไปเลยนะครับลงถึงตรงนี้นะครับก็จะถึงสุดแล้วนะครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกคือไล่ทั้งประเทศก่อนนะครับเสร็จแล้วนะฮะสามารถค้นบางพื้นที่ได้ด้วยลงลึกได้ด้วยนะครับก็ไปตรงนี้นะครับไปตรงที่เขียนว่าทั้งประเทศนะครับคือตรงนี้เราเป็นแท็บ Advice นะครับเลือกทั้งประเทศเลือกพื้นที่ได้เลือกปีได้แล้วก็เลือกเฉพาะบางมิติด้วยมี5มิตินะครับเดี๋ยวผมเลือกทั้งประเทศให้ดูก่อนนะครับ
สมมตินะครับผมพอดีเพิ่งไปขอนแก่นมานะครับก็จะขอเลือกขอนแก่นนะฮะผมอยากดูขอนแก่นนะครับก็คลิกที่ขอนแก่นผมก็จะดึงข้อมูลขอนแก่นขึ้นมานะครับตรงนี้ดาว1ดวงก็จะเป็น1อำเภอแล้วนะครับก็อาจจะเรียงเข้าดูว่าอำเภอไหนสัดส่วนคนจนเยอะสุดนะครับก็เป็นอำเภอเลยครับลากไปดูได้นะฮะอุบลรัตน์นะครับมีสุขภาพ500กว่าคนนะความเป็นอยู่ 1,100 คนนะครับการศึกษาเกือบ500นะฮะรายได้500กว่าเป็นการรัฐ2คนนะครับนะครับแล้วถ้าลากลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเฉพาะจังหวัดขอนแก่นแล้วนะฮะก็เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้ครับก็เป็นเรื่องสัดส่วนคนจนเป้าหมายนะครับดาวนะครับอำเภอไหนอันนี้เป็นรายจังหวัดมันก็จะเป็นอำเภอที่มีสัดส่วนคนจนเพิ่ม10อำเภอแรกกับสัดส่วนคนจนลดนะครับ10อำเภอหลังนะฮะเหมือนเดิมมันลงมาอีกมีเทียบ6061นะของในจังหวัดนะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเรียงอำเภอที่มีคนจนมากสุดถึงน้อยสุดนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นเรื่องรายคนนะครับแล้วก็พยายามเจาะให้เขาดูนะฮะว่าสามารถลงไปถึงตำบลหมู่บ้านได้ด้วยนะครับลองเลือกสักอำเภอนะครับเมื่อกี้อำเภออ่ะผมเลือกอำเภอเมืองแล้วกันนะครับอำเภอเมืองพอดีเพิ่งไปมานะฮะอำเภอเมืองนะครับก็จะขึ้นมาก็จะมีตำบลขึ้นมานะฮะดาว1ดวงนะครับคือ1ตำบลแล้วนะครับก็จะเห็นเลยครับว่าแต่ละตำบลมีปัญหาด้านไหนกี่คนนะครับลงไปดูตำบลได้นะครับเอาสักตำบลหนึ่งนะฮะผมลองตำบลศรีลานะครับไม่ขึ้นนะครับเพราะบางอันมันจะไม่มีข้อมูลนะฮะคือมันขึ้นกับนี่ฮะถ้าไปตำบลนะครับก็นี่คือ1ตำบลนะตำบลดอนหันอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับดาว1ดวงคือ1หมู่บ้านแล้วนะครับเป็นชื่อหมู่บ้านเลยนะครับบ้านหนองหญ้าแพรกนะครับบ้านสว่างมักคานะฮะทีนี้มันจะมีประเด็นนิดนึงคือว่าดาวจะมีบางจุดที่ถ้าทุกท่านสังเกตนะครับบางเส้นจะมีดาวซ้ํากันมีดาวอยู่มากกว่า1ดวงนะครับตรงนี้เป็นเพราะว่าจากที่สอบถามไปนะครับเขาบอกว่าคือแต่ก่อนเนี่ยมีหมู่บ้านเดียวแต่แยกแต่อยากใช้ชื่อเดิมนะครับแต่รหัสหมู่บ้านไม่เหมือนกันเขาอยากใช้ชื่อเดิมนั่นเป็นสิทธิ์ของชาวบ้านนะครับก็เลยเกิดนี้ขึ้นนะครับอธิบายได้นะครับลองไล่เขาดูครับก็ซูมอินซูมเอาได้นะครับก็ประเทศอำเภอตำบลจังหวัดของถึงหมู่บ้านนะครับเป็นจุดขายดูข้อมูลปี60ก็ได้นะครับเมื่อกี้ที่เราผ่านมาคือปี61นะครับไปดูปี60ได้นะครับถ้าเป็น60เนี่ยก็ตัวเลขก็จะต่างแล้วนะครับแล้วก็พอลากลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขปี60หมดนะครับดูได้เลยนะครับจริงเรามีข้อมูลย้อนถึงปี56นะครับถึงทำให้เสร็จนะฮะนอกจากนั้นนะครับถ้าไปตรงปุ่มเหลืองนะฮะตรงซ้ายบนนะครับก็จะเป็นเรื่อง5ด้านนะครับถ้าอยากจะดูด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับเมื่ออยากดูเรื่องการศึกษาผมก็จะคลิกด้านอื่นออกให้หมดนะครับแล้วมันก็จะเรียงตัวให้ใหม่นะครับผมก็จะเรียงตัวให้ใหม่นะครับก็จะไม่เหมือนเดิมละนะครับเป็นเรื่องการศึกษานะครับงั้นลองได้นะครับ2ด้านก็ได้3ด้านก็ได้นะฮะนะครับอันนี้ก็คือลองเล่นดูแต่ว่าตรงนี้นะครับอันนี้คือละเอียดแต่ปกติเวลาไปคือเส้นตามจังหวัดเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาครับก็ต้องเลือกไฮไลท์ดูนี่แล้วแต่ทุกท่านหน้างานเลยนะครับก็เลือกได้ชอบอันไหนก็พิจารณานะครับสุดท้ายนะครับจะมีตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะครับทางขวาบนนะครับรู้จัก TP Map นะฮะรู้จัก TP Map เนี่ยบอกเขาว่าสามารถเข้าไปอ่านได้ถึงที่มานะครับว่าก็จะมีที่มาตั้งแต่ผมพรีเซนต์ไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ที่สำคัญจะมีตรงนี้ฮะมีรูปวงกลมอินเตอร์เซ็กด้วยนะครับตรงนี้ครับคือจะมีคนถามว่าเอาแล้ว5ด้านเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างตรงนี้ก็จะแจ้งหมดว่าวิติแต่ละด้านเนี่ยมีตัวดัชนีย่อยเนี่ยตัวไหนบ้างนะครับ
แล้วก็จะมีปุ่มไว้ค้นนะครับคือค้นได้ค้นหาชื่อจังหวัดอำเภอได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วมีปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลดิบด้วยนะครับอันนี้สำหรับพวกนักพัฒนาอยากจะไปเล่นต่อไปทำเองต่อนะฮะประมาณเท่านี้นี่คือเดโมระบบจริงนะครับแต่ว่าถ้าด้วยสถานการณ์แบบอาจจะไม่มีเน็ตหรือว่ามันรีบนะครับอาจจะใช้สไลด์เดี๋ยวจะส่งไปให้นะฮะก็คือจะไล่มาเหมือนคล้ายๆกับเมื่อกี้ครับที่พรีเซนต์ให้ดูนะครับเรียงตามสัดส่วนตามจำนวนคนจนนะฮะมีดัชนีอะไรบ้างนะครับอันนี้ฝีมือน้องวัดทำมาให้นะครับสวยงามทำสไลด์มาอยู่ข้างหลังนะครับเป็นคนทำสไลด์ให้นะฮะอันนี้เป็นจังหวัดอุบลนะครับเริ่มมาหนึ่งจังหวัดก็ลงจังหวัดได้นะครับอำเภอลงอำเภอได้ตำบลได้นะครับเดี๋ยวทำให้เลยครับอันนี้แล้วก็ไล่ลงมาเป็นดีเทลของเว็บไซต์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเร็วๆนะครับแต่ว่าทุกท่านไปใช้ได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวประเทศจะหมุนเข้ามานะที่ทำเป็นแอดวานซ์นะฮะก็เรียงตัวนะครับแล้วก็ลงไปถึงปัญหาอะไรพื้นฐานได้นะครับถ้าทุกท่านไม่ถนัดในการใช้ระบบจริงนะครับก็อาจจะใช้สไลด์นี้ในการพรีเซนต์ได้นะครับอันนี้ก็เรียงตามปัญหารายคนนะครับงั้นตรงนี้เดี๋ยวพอจบแล้วจะมีควิสนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องอนาคต TP Map นิดนึงนะฮะคือ TP Map เนี่ยมันมีส่วนที่เราใช้ AI ช่วยด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดขายว่าคือ Nextech เราเป็นหน่วยงานวิจัยนะครับก็Nextech สวทช.ดีกว่านะฮะ Nextech สวทช.เป็นหน่วยงานวิจัยนะครับงั้นมันแล้วมันมีปัญหาอย่างนึงคือว่าข้อมูลพวกลงทะเบียนกับสำรวจเนี่ยเข้าไม่ถึงทุกคนทุกพื้นที่คำถามคือจะใช้อะไรมาช่วยนะครับคือประเทศจีนเนี่ยเขาเริ่มด้วยการใช้ข้อมูลดิจิตอลเข้ามานอกจากสำรวจลงทะเบียนแล้วเนี่ยมีเรื่องข้อมูลการใช้โทรศัพท์ด้วยนะครับข้อมูลการเข้าถึงน้ำเข้าถึงไฟนะครับเข้าถึงแหล่งทุนนะครับมันจะเห็นเลยว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยถ้าใช้ข้อมูลดิจิตอลเข้ามาเนี่ยปัญหาไม่เหมือนกันมีความขัดแย้งไม่เหมือนกันนะครับซินเจียงเนี่ยนะฮะใช้โทรศัพท์เข้าถึงโทรศัพท์เยอะนะครับแต่ขาดเรื่องการเงินเรื่องถนนนะครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ทำอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องนำเสนอก็ได้ถ้ามีเวลาไม่พอครับแต่อยากให้เผื่อเอาไว้มีคนถามนะฮะคือตอนนี้เราใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแบบละเอียดนะครับซึ่งเห็นหลังคาเลยนะครับเห็นแปลงเกษตรพวกนี้นะครับคือเห็นละเอียดมากนะครับมาเข้าตัว AI นะครับเพื่อให้มันบอกพวกนี้คือเราอยากจะให้ AI บอกครับว่าพื้นที่ไหนจนไม่จนสุดท้ายนะครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มนะครับก็เลยให้บอกว่าพื้นที่ไหนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากหรือน้อยนะครับก็ใช้เอาอินพุตเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแต่ว่าใช้แสงตอนคืนมาสอน AI นะครับแล้วนี่คือสิ่งที่ให้ออกมานะฮะสีแดงนะครับปุ่มตรงสีแดงเนี่ยคือสุดจุดที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเยอะนะครับสีน้ำเงินนั่นคือน้อยกว่านะฮะสิ่งสำคัญครับสิ่งที่ AI ให้ออกมานะครับเรามาพลอตเทียบกับสิ่งที่ข้อมูลสำรวจนะครับจะเห็นนะครับว่าไปด้วยกันนะครับสิ่งที่ AI ให้ออกมาอยู่ที่แกน X นะครับแล้วส่วนนี่คือพวกสีแดงสีส้มสีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือข้อมูลรายได้รายจังหวัดนะครับจะเห็นดูว่ามันค่อนข้างมีความสัมพันธ์กันซึ่งเป็นข่าวดีนะครับว่ามันช่วยเหลือมันช่วยกันได้นะครับนี่คืออนาคตที่อยากให้เกิดอันนี้คืออาจจะขายมันเชื่อว่าเป็นอนาคตที่เราจะทำได้นะครับคือแน่นอนครับข้อมูลลงทะเบียนข้อมูลสำรวจต้องมีนะครับอยู่ทางขวามือนะครับสีแดงนะแต่ว่าปัญหาคือถ้าจะครอบคลุมทั้งประเทศทุกคนเนี่ยมันยากเพราะว่าต้องงบเป็นงบประมาณต้องใช้คนเยอะนะครับสิ่งที่เราอยากทำคืออาศัยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแล้วมาเข้า AI เนี่ยมาช่วยในการเสริมข้อมูลลงทะเบียนข้อมูลสำรวจนะครับแล้วเราหวังว่าจะเป็น TP Map ที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับตอนผมไปอยุธยานะครับท่านธนาคารจังหวัดกังวลมากว่าเดี๋ยว AI มาแทนจปทนะครับไม่ใช่นะฮะคืออาจจะเป็นจปทไปสอน AI นะครับผมเรียนท่านไปอย่างนั้นนะครับท่านก็น่าจะชอบใจอยู่นะครับก็ถ้าเขาถามก็ตอบได้นะฮะนะครับพอเราไปประสบการณ์ที่เราไปที่จังหวัดแล้วเนี่ยปัญหาคือเขาเนี่ยไม่สามารถใช้ข้อมูลได้เลยนะครับมันมีแกปอยู่นะครับซึ่งนี้เราไปลองมาที่นครพนมมุกดาหารนะครับเป็น2จังหวัดที่เราลองไปทำอบรมเมื่อประมาณ
สิงหาปีที่แล้วนะครับยกทีมไปเลยนะครับ7คนนะครับก็เราไปจัดเป็นเวิร์กช็อปนะครับให้ส่วนราชการเข้ามาเรียนรู้นะครับมันประมาณ50กว่าคนนะฮะแล้วสิ่งที่เราทำนะครับเราไม่ได้บรรยายอย่างเดียวเหมือนวันนี้นะครับก็บรรยายเสร็จก็มีเล่นเกมมีแจกรางวัลอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็แล้วเราไปแวะซื้อรางวัลประมาณ3ทุ่มที่นครพนมนะฮะแล้วไปนอนมุกดาหารแล้วตื่นเช้ามาจัดรงนะฮะก็มีทั้งเล่นเกมมีทั้งแจกของรางวัลนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ครับคือหนึ่งเขาได้ participate นะครับตรงนี้อาจจะเอาไปขายในชั้นมองที่ว่าเราสามารถจัดอบรมอย่างนี้ได้นะครับแล้วเราได้ความเห็นจากคนที่ทำงานในจังหวัดมาด้วยนะครับที่สำคัญคือว่าคือข้อเนี่ยครับคือเราถามไปว่าเขาอยากได้อะไรเพิ่มจาก TPMAP จากที่มีอยู่นะครับก็เขาก็ตอบมาว่าอยากให้อินทิเกรตข้อมูลเพิ่มนะครับเป็นอันดับแรกนะครับเขาก็บอกมาด้วยนะครับว่าอะไรนะฮะก็เขาอยากให้อันนั้นนี่จังหวัดจากนครพนมมุกดาหารนะครับเขาอยากอินทิเกรตข้อมูลการท่องเที่ยวนะครับข้อมูลพวกโรงงานอุตสาหกรรมข้อมูลพวกกองทุนนะครับซึ่งก็หาไม่ง่ายนะแล้วทางสภาก็วางขั้นตอนเอาไว้นะครับว่าถ้าจะขอข้อมูลนะครับต้องเดินตามขั้นตอนนี้นะครับคือขั้นแรกเลยนะครับท่านผู้ว่าเนี่ยต้องทำหนังสือถึงเลขาธิการสภาแล้วให้ระบุชื่อตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์อีเมลของเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อคือคนนี้จะเป็นคนรับข้อมูลจากผู้ว่าคงไม่มีเวลามาดูนะครับแต่ว่าคนนี้จะเป็นคนที่มาติดต่อมาแล้วเราจะตามได้ต้องให้ระบุให้ชัดนะครับเสร็จแล้วให้ส่งสำเนามาที่เราคือเขาจะส่งหนังสือจริงที่สภาครับแต่ว่าถ้าให้เร็วส่งมาที่เราแล้วเราก็จะหาช่องทางส่งข้อมูลให้เขาเลยนะครับแล้วจากนั้นก็หาทางติดตามนะครับซึ่งจากวันนั้นที่คุยกับสอทอเราได้วางไว้4ขั้นถูกไหมฮะพอดีผมไม่เอาสไลด์มานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราอยากให้เกิดนะครับคือสมุดสงครามเนี่ยเขาไปใช้นะครับที่เมื่อประมาณต้นปีนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าเนี่ยให้ข้าราชการลงรายจังหวัดเลยไอ้ลงรายครัวเรือนเลยนะครับแล้วก็เห็นข้อมูลที่ละเอียดขึ้นนะครับโดยเฉพาะไปเห็นว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยของคนจนเนี่ยไม่ได้รับการซ่อมแซมนะครับท่านผู้ว่าก็เลยแล้วด้วยความที่ไม่มีงบในจังหวัดนะฮะก็เลยทำคล้ายๆกระดมทุนนะครับให้ทำแบบว่าทอดผ้าป่าให้วัดทอดผ้าป่าลงทุนในจังหวัดนะครับแล้วก็เอามาช่วยซ่อมบ้านนะครับซึ่งเราก็ไปร่วมงานมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้คือสถานะจังหวัดนะครับพอดียังไม่ได้อัปเดตนะครับมีจริงมีอุดรมีอุบลด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับคือสมุทรสงครามเนี่ยตอนนี้ไปได้ไกลคือเขาเอาไปแก้ปัญหาแล้วทีมงานกำลังทำระบบที่เป็นแบบโลคอลให้อยู่นะครับมีปทุมธานีนะครับขอข้อมูลไปนะครับแล้วก็กำลังไปใช้อยู่นะฮะเชียงใหม่นะครับที่เดี๋ยวต้องติดต่อทีนะครับพี่เชียงใหม่นะต้องติดต่อผู้ว่าทีนะครับนครพนมมุกดาหารอบรมไปแล้วยุทธยาเราอบรมไปแล้วนะครับแล้วก็สกลนครเพิ่งไปมานะครับคุณนัทเพิ่งไปมานะครับเตยอนนท์นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคงต้องหารือกันว่าเดินยังไงต่อแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็อนาคตของ TPMAP นะครับอันนี้คือฐานข้อมูลสีน้ำเงินคือที่เรามีอยู่นะครับว่ามันมีตั้งแต่ข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับกระทรวงการคลังการไฟฟ้าสปสชนะครับมีข้อมูลการศึกษาด้วยนะครับมีข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรมีข้อมูลทางคนพิการด้วยนะครับก็ยังกำลังพยายามขอกระทรวงแรงงานอยู่แต่ติดหลายอย่างนะครับแต่ที่เราอยากได้จริงๆด้วยคือข้อมูลตรงนี้ครับที่อยากให้สทช่วยคือข้อมูลท้องถิ่นเพราะว่าข้อมูลส่วนกลางเนี่ยส่วนใหญ่มีในกรุงเทพนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นคือไม่ละเอียดนะครับมันถ้าได้ข้อมูลท้องถิ่นมาด้วยเนี่ยจะละเอียดขึ้นนะครับงั้นส่วนใหญ่ผมก็จะจบประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ให้ติดต่อเราผ่านTPMAP